International Business Development เพราะฉะนั้นภาพของการทำเรื่องของ Market and Product Development ของกรมเนี่ยมันต้องมีสิ่งที่เราเพิ่มเข้ามาก็คือ Business Development ด้วยไม่ใช่แค่ตลาดไม่ใช่แค่สินค้าแต่ตัว Business ของคนไทยตัว Business ก็มาจากการลงทุนของไทยในต่างประเทศนะคะอย่างเช่นเราส่งเสริมให้แฟรนไชส์ของประเทศไทยออกไปนะคะเขาเอาแบรนด์แฟรนไชส์ของเราออกไปเอาสูตรเอามาตรฐานเอาธุรกิจโมเดลธุรกิจของเราออกไปอันนี้ก็คือ business development ส่วนหนึ่งหรือว่าการสร้างแบรนดิ้งตรงนี้ก็ต้องถือว่าเป็น business development ส่วนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆโจทย์ของกรมเนี่ยไม่ใช่แค่ market and product แต่เราต้องมีเรื่องของ business ก็คือ process ที่อยู่ภายใต้กระบวนการผลิตหรือการประกอบธุรกิจนะคะเพราะฉะนั้นกรมก็จะมีบทบาทในเรื่องของเทรนนิ่งผู้ประกอบการหรือการเข้าไปช่วยดูในเชนใน process ของการประกอบธุรกิจแล้วก็การผลิตแต่การผลิตจะไปหนักตรงกระทรวงอุตสาหกรรมที่เข้าไปช่วยนะคะการ move up value chain เนี่ย เป้าหมายก็คือว่าต้องลดการใช้แรงงานถูกไหมคะเพราะว่าเราไม่มีแรงงานให้พึ่งมากเราจะยอมไปพึ่ง foreign workers ได้มากแค่ไหนเกิดปัญหาทางสังคมแก่ประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนอันนี้มันต้องมีการควบคุมถูกไหมคะเพราะมันจะสร้างผลกระทบต่อด้านสังคมต่อเพราะฉะนั้นเราคงต้อง go higher tech เราต้องเข้าสู่ความเป็นสังคมที่ต้องอิงอยู่กับความรู้เศรษฐกิจที่ต้องอิงอยู่กับความรู้เพราะฉะนั้น keywords คือ knowledge economy ที่เราต้อง move up ขึ้นไปนะคะแล้วเราต้องมุ่งไม่ใช่แค่ manufacturing แต่เราต้องเข้าไปช่วยการพัฒนาอุตสาหกรรมธุรกิจบริการจริงๆ manufacturing and services เนี่ยมันไปด้วยกันนะคะมันเสริมซึ่งกันและกันอย่างเช่นภาคการผลิตย่อมต้องการโลจิสติกที่ efficient แล้วก็ต้นทุนต่ำอันนี้ถ้าเราพัฒนาด้านโลจิสติกของประเทศมันก็จะช่วยเอื้อในการที่จะทำให้ประเทศไทยแข่งขันได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการ move up value chain เนี่ยสั้นๆก็คือ knowledge based economy นะคะ value creation กรมทำยังไงบ้างก็มีเรื่องของ creativity and innovation ท่านอธิบายได้ไหมคะว่าสองคำนี้มันเหมือนกันหรือต่างกันยังไงสพทช. อยู่ในฝั่งของ innovation ใช่ไหมคะสพทช. อยู่ในฝั่งของ creativity ด้วยไหมคะทำด้วย creativity นี่ด้านไหนคะเช่นเรื่องของการทำ packaging เหรอคะหรือว่าด้านไหนcreativity สองคำนี้ต่างกันอย่างไรเข้าใจก็คือ innovation ต้องมี product ออกมาค่ะ creativity ก็มีไอเดียใหม่ๆซึ่งมันต้อง translate ออกมาเป็น innovation. output เป็นผลลัพธ์ออกมาะนะคะก็จริงๆมันน่าจะมีคำที่มันบวกกันเป็นคำเดียวนะคะ เพราะว่าบางทีความเข้าใจเนี่ยคือถ้าเป็น creativity เนี่ยเหมือนกับอย่างเช่นชุมชนในต่างจังหวัดที่รัฐบาลไปช่วยพัฒนาโอท็อปซึ่งก็จะหนีไม่พ้น handicraft หรืออาหารใช่ไหมคะที่หนักๆถ้าพูด handicraft นี่จะเห็นชัดว่าอันนั้นน่ะ creativity สูงแล้วก็ outcome output ก็คือ products ที่ create แล้วก็มี design ซึ่งกรมหรือหลายหน่วยงานเข้าไปช่วย design นะคะถ้า innovative นี่ต้องเอาอะไรบ้างคะ creativity อย่างเดียวไม่ได้ creativity จะเป็นจิตรกรหรือเป็นศิลปินอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีองค์ความรู้เข้าไปทำให้เกิดความคิด create ออกมาได้อีกถูกไหมคะเรื่องของ designความเป็นอาร์คิเทคต้องมีความรู้ก่อนแล้วถึงจะไปดีไซน์หรือจะไปสร้างวาดแผนภูมิสร้างบ้านได้ถูกไหมคะเช่นกันทั้ง innovation and creativity ต้องอาศัยความรู้ที่จะทำให้ create ได้มากขึ้นแต่บางคนมี talent โดย nature หรือโดยธรรมชาติก็เข้าไปในฝั่ง creativity มากหน่อยแต่ว่าในฝั่ง innovation เนี่ยมันเป็นเรื่องของ knowledge เรื่องของ science ใ
ช่ไหมคะซึ่งตรงนี้เราสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ถึงจะไม่มีทาเลนต์ในการที่จะสร้างสรรค์นะคะในเชิงศิลปะหรือดีไซน์อะไรต่างๆแต่ตรงนี้น่าจะเป็นสองอย่างที่เราจะทำให้ product ของประเทศไทยเนี่ยมันออกมาแล้วสร้างความเป็นพิเศษได้ถ้ามี innovation อย่างเดียวก็คงมีบางอุตสาหกรรมค่ะที่ใช้ innovation อย่างเดียวได้แต่หลายอุตสาหกรรมก็ใช้ทั้งสองอย่างอย่างเช่นอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสิ่งทอนะคะอันแรกต้องเอา R&D เข้าไปช่วยใช่ไหมคะทำให้เกิดผ้าผืนที่สามารถให้ผู้สวมใส่มีความสบายในการสวมใส่นะคะหรือซับเหงื่อได้ดีเป็นต้นแต่พอมาดีไซน์เนี่ยมันต้องใช้ creativity หรือต้องใช้องค์ความรู้ในการวางแพทเทิร์นออกมาซึ่งต้องเป็นเรื่องที่มันต้องอาศัยความเป็นทาเลนต์เข้ามาส่วนหนึ่งด้วยนะคะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันน่าจะไปด้วยกันทั้ง creativity and innovation เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นโจทย์สำคัญที่กรมส่งเสริมเนี่ยพยายามที่จะผลักดันเรื่องนี้นะคะเรามีสถาบันที่เรายกระดับขึ้นมาจากสำนักมูลค่าเพิ่มในกรมเนี่ยก็มาเป็นสถาบันออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า Institute of Design and Innovation ก็เพื่อการนี้นะคะแล้วก็เป้าหมายกันก็คือการที่จะเอาความรู้ตรงนี้หรือ creativity เนี่ยเข้ามาทำให้วิสาหกิจของเราเนี่ยพัฒนาจาก OEM ขยับขึ้นไปเป็น ODM แล้วก็ OBM ต่อเพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อสร้างอำนาจต่อรองอำนาจต่อรองมายังไงคะคือถ้าฝ่ายลูกค้าเราเมื่อก่อนเป็นลูกค้าเนี่ยความสัมพันธ์เป็นแบบตามลูกค้าสั่งแต่ว่าถ้าลูกค้ากับผู้ผลิตกลายเป็นพันธมิตรกันเรามีส่วนร่วมในการออกแบบในการสร้างสินค้าออกสู่ตลาดเนี่ยลูกค้าเอาไปทำมาร์เก็ตติ้งต่อเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นพาร์ทเนอร์ชิพจริงๆแล้วเราสิ่งที่สะท้อนออกมาคือการสร้างพาร์ทเนอร์ชิพในทางบิสเนสนะคะแล้วก็การสร้างแบรนด์ของประเทศไทยอันนี้เพื่ออะไรคะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเพราะว่าถ้าเป็น OEM เพียวๆเนี่ยทุกอย่างก็อยู่ที่เขาไปทำมาร์เก็ตติ้งเขาก็ได้เงินส่วนเพิ่มมูลค่าเพิ่มอยู่ที่เขาเยอะมากเราก็ทำตามสั่งใช่ไหมคะแล้วก็ต่อรองยากเพราะฉะนั้นแบรนดิ้งเนี่ยจะทำให้ประเทศไทยสามารถที่จะบินออกไปในโลกของธุรกิจการค้าระหว่างประเทศได้อย่างคล่องตัวแล้วก็ได้รับผลลัพธ์กลับมามากขึ้นต่อเศรษฐกิจไทย Entrepreneurship ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องเทรนต้องช่วยภาคเอกชนเราโดยเฉพาะ SME นะคะบางอย่างเนี่ยอย่างโอท็อปเห็นชัดๆและจุดอ่อนคือว่าชุมชนเนี่ยนะคะมีผู้ผลิตหลายรายที่มีทาเลนต์หรือมีภูมิปัญญาที่สั่งสมมาจากบรรพบุรุษก็แล้วแต่ว่าขาดความสามารถในด้านของการประกอบธุรกิจตรงนี้เป็นแกปที่เห็นชัดเจนมากทำให้โอท็อปเนี่ยเวลาเราส่งเสริมถึงจะเป็นพรีเมียมโปรดักต์เนี่ยถ้าไม่มีผู้จัดการหรือไม่มีเทรดเดอร์นะคะที่จะนำออกสู่ตลาดหรือช่วยจัดการให้แก่ชุมชนเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากนะคะแล้วก็ไม่ยั่งยืนเลยEntrepreneurship เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เรื่องของgood governance ในการค้าระหว่างประเทศก็เป็นเรื่องสำคัญในโลกยุคใหม่โลกยุคใหม่ต้องการความสดใหม่ของสินค้าบริการความเป็น identity ของผู้บริโภคเขาต้องการนะคะสิ่งที่เขาทำให้เกิดความต่าง 2. quality and standard ต้องเป็นสากลนะคะไม่ใช่ low standard ต้องเป็นสากลให้ได้นะคะ 3. ความเร็วในการให้บริการความเชื่อถือของผู้ที่ให้บริการคือบริษัทของเราสั่งแล้วออเดอร์แล้วตรงตามนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นส่วนที่ทำให้การแข่งขันของเราเนี่ยไปได้ดีขึ้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยเรื่องของการแข่งขันจริยธรรมการไม่โกงใครนะคะไม่ใช่ค้าทีเดียวแล้วหล่นนะค้าทีเดียวแล้วก็หนีกันแต่เราต้องทำให้ยั่งยืนนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ภาครัฐเราต้องเข้าไปช่วยนะคะคราวนี้เรื่องของบทบาทระหว่าง Science กับทางด้านของฝั่งการค้านะคะก็เมื่อวานนี้ขอเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าทาง4กระทรวงนะคะนำโดยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขได้เชิญรัฐมนตรีอุตสาหกรรมพาณิชย์แล้วก็เกษตรไปคุยกันนะคะ
ซึ่งวัตถุประสงค์ก็ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่จะบูรณาการในการทำงานระหว่างกันโจทย์ที่ดึงขึ้นมาคือเรื่องของอาหารคือ Kitchen of the World จะบูรณาการกันยังไงนะคะข้อแรกที่เสนอแนะก็คือว่าน่าจะเชิญทางกระทรวงวิทยาศาสตร์เข้ามาร่วมด้วยเพราะว่าในเรื่องของเซกเตอร์อาหารหรือ Kitchen of the World เนี่ยก็นำเสนอไปว่ามันมีอยู่3เรื่องจริงๆแล้วเนี่ยความสามารถของอุตสาหกรรมอาหารไทยเนี่ยอยู่ในระดับดีแต่ว่าเรามีปัญหาไม่ใช่มีปัญหามันมีอยู่3ด้านที่เราต้องพัฒนาหรือแก้ไขอันแรกเลยคือการเข้าตลาดเจอเรื่องของ Non Tariff Barrier หนักแล้วก็ขาดการบูรณาการการแก้ไขปัญหาอุปสรรคก็เป็นไปได้ยากหรือเป็นไปได้ช้ามากนะคะข้อที่2คือการสร้าง value addition การสร้างนวัตกรรมสินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของ science เข้ามาช่วยนะคะข้อที่3ข้อที่3คือเรื่องอะไรลืมไปละข้อที่3คือการที่จะสร้าง competitiveness คือการลดต้นทุนให้ได้อันนี้ science ก็เข้ามาเกี่ยวใช่ไหมคะลดต้นทุนด้านพลังงานหรือลดต้นทุนในการผลิตอะไรต่างๆ3ข้อนี้คือโจทย์หลักของอุตสาหกรรมคงจะไม่ใช่แค่เฉพาะอาหารแต่มันเป็นโจทย์ทั่วไปที่ต้อง apply กับทุกอุตสาหกรรมท่านคิดว่ามีโจทย์อื่นอีกไหมคะนอกเหนือจาก3ข้อนี้ข้อแรกมันเป็นเรื่องของประเทศเจ้าของตลาดที่เป็นคนสร้างปัญหาให้เราหรือเรียกร้องสร้างเงื่อนไขกับเราซึ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆข้อที่2เป็นเรื่องตัวเราเองที่เราจะพัฒนาตัวเราอุตสาหกรรมสินค้าของเราให้มีมูลค่าเพิ่มให้มีนวัตกรรมแต่ข้อที่3คือส่วนที่เป็นการที่เราต้องทำตัวเองเหมือนกันพัฒนาเรื่องของ competitiveness ของเรานะคะเพื่อให้เราสามารถ compete ได้ดีขึ้นในตลาดโลกตอนนี้ competitiveness ของประเทศไทยเนี่ยก็อยู่ในช่วงที่เรียกว่าหัวเลี้ยวหัวต่อมากนะคะในภาพใหญ่ก็คือ cost มันสูงขึ้นทุกอย่างแล้ว ineffectiveness productivity มันลดท่านคงทราบท่านคงพอจะทราบเราเป็นเศรษฐกิจที่ไม่ efficient ถ้าเทียบกับเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์นะคะหรือหลายๆประเทศที่พยายามที่จะทำให้เกิด efficiency and productivity ขึ้นมาของเราตรงนี้เนี่ยไม่คิดว่าเราอยู่ในระดับแถวหน้านะคะงั้นตรงนี้คือประเด็นที่เราต้องทำให้ดีขึ้นมีข้ออื่นอีกไหมคะที่เราควรจะต้องแก้ไขถ้า3ข้อนี้ทางด้านของ science อยู่ใน2ข้อแต่คำจริงข้อแรกก็ด้วยนะคะอย่างเช่นเรื่องของสารตกค้างในผักผลไม้ตอนนี้เนี่ยยกตัวอย่างสหภาพยุโรปนะคะที่ปิดตลาดบอกว่าไม่ให้ผักไทยเข้าเมื่อ2ปีก่อนตอนนั้นก็เป็นปัญหาหนักมากเพราะว่าไปกระทบคน SME กันนะคะแล้วก็ทำให้การส่งออกของเราหยุดชะงักไปเรื่องของสารตกค้างเนี่ยจริงๆมันมีมาตรฐานแต่พอเขาไปตรวจสอบเจอถี่ขึ้นเขาก็ไม่ให้เข้าเลยนะคะเราก็ต้องพยายามที่จะมาคุมคนของเราเรื่องของการใช้สารเคมีแต่ว่าอันนี้ก็ไปเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรโดยเฉพาะยิ่งมกอช.ที่เป็นผู้คุมเรื่องมาตรฐานถ้าเป็นสินค้าอาหารสำเร็จรูปแปรรูปเนี่ยก็อาจจะน่าจะต้องเป็นหน้าที่ของอย.กระทรวงสาธารณสุขนะคะคราวนี้ในส่วนของทางด้านทรายของกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยอาจจะมีเรื่องของแลบหรืออะไรที่เกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมคะจริงๆกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็เกี่ยวข้องทั้ง3ข้อใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เมื่อวานก็บอกว่าน่าจะเชิญกระทรวงวิทยาศาสตร์เข้ามาร่วมด้วยข้อแรกเนี่ยกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ถือว่าน่าจะเป็นเจ้าภาพหลักในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคเพราะว่าเรารู้เรื่องของกฎกติกาของ WTO เรารู้เรื่องของกติกามาตรการของประเทศคู่ค้าสำคัญเรามีสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศอยู่65แห่งทั่วโลกนะคะตรงนี้เราเป็นด่านแรกที่จะรู้ร้อนรู้ปัญหานะคะแต่การแก้ไขไม่ง่ายเลยค่ะเพราะประเทศไทยเนี่ยกฎหมายมันทำให้เกิดการแยกส่วนท่านคงทราบดีอยู่แล้วมกกช.แบ่งกับอย.แบ่งกับทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ไม่เคยมาผนวกกันเลยบางทีก็ต่างคนต่างทำไปมากนะคะมันไม่เป็นการบูรณาการกันความรับผิดชอบก็อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายที่อาจจะล้าสมัยไม่ได้มีการปรับปรุงนะคะตรงนี้ก็เป็นปัญหาที่ไม่ได้ง่าย
ข้อที่2เรื่องของการสร้างนวัตกรรมสินค้าใหม่ๆหรือการทำให้เกิดสินค้าที่สามารถทำตลาดได้ดีกว่าเดิมอย่างเช่นอาหารอยู่ได้นานขึ้นอะไรต่างๆ product ที่น่าสนใจมากขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้ก็มีทั้งเรื่องของในส่วนของฝั่งด้านของ creativity จะมาบวกกับด้านของ innovation ตรงนี้ก็จะเป็น area ที่กรมส่งเสริมก็ตั้งใจนะคะที่จะทำงานร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะยิ่งสวทช.และว.เรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มส่วนที่3ก็เป็นเรื่องของการลดคอสหรือสร้างcost efficient ขึ้นมาให้เราสามารถแข่งขันได้ดีขึ้นตรงนี้เราก็เริ่มแล้วใช่ไหมคะที่เราคุยกันเบื้องต้นอย่างเช่นทางสวทช.ก็ไม่รู้ว.หรือสวทช.ที่ไปช่วยเราไปที่ลำปางไปดูอุตสาหกรรมเซรามิกนะคะที่เจอปัญหากระทบแรงมากแข่งขันยากเนี่ยก็เข้าไปช่วยดูเรื่องของการใช้พลังงานในการผลิตก็ลดคอสค่าพลังงานลงได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของการสร้างต้นทุนที่ต่ำลงนะคะลดคอสได้ก็นี่ก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่เราสามารถทำงานร่วมกันได้เพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยพันก็เรียกว่าพันธมิตรนะคะระหว่างฝ่ายการค้ากับฝ่ายไซน์เนี่ยก็อยากจะโฟกัสในแค่ในส่วนของสองส่วนหลังส่วนแรกก็อาจจะมีบ้างแต่ก็อาจจะเป็นหน้าที่ของกระทรวงวิทย์เกษตรหรือกระทรวงอื่นไปนะคะตรงนี้เราก็อยากจะสร้างเขาเรียกว่าความชัดเจนนะคะอาจจะต้องปั้นออกมาเป็นโปรแกรมหรือเป็นโปรเจกต์ที่เราจะต้องทำงานร่วมกันนะคะคราวนี้อยากจะขอรับฟังสักนิดนะคะว่าจากประสบการณ์ของสวทช.เนี่ยการที่สวทช.เองก็มีเป้าหมายนะคะในการช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มหรือสร้าง cost effectiveness เนี่ยมีโครงการหลายอย่างเนี่ยที่จะลดแกปนะคะในการที่จะจับมือกับภาคเอกชนเนี่ยเราอาจจะต้องแชร์ประสบการณ์กันตรงนี้ตอนนี้พอจะเริ่มเปิดฟลอร์หน่อยได้ไหมคะว่าอาจจะมีไม่ทราบมีท่านใดอยากจะแชร์ประสบการณ์ในการทำวิจัยกับภาคเอกชนเพราะเท่าที่ฟังดูหลายท่านอันนี้ก็ทำเกี่ยวกับโครงการวิจัยที่เอกชนหลายอย่างนะไม่ทราบมีท่านใดมีอะไรอยากแชร์ไหมคะเราศึกษาสวทช.เนี่ยมีคลัสเตอร์ที่แบ่งนะคะ อุตสาหกรรมการเกษตรเช่นข้าวโพดข้าวพ่อแม่พันกุ้งอะไรเงี้ยทางสวทช.ก็มีการจัดการเรื่องคลัสเตอร์อยู่แล้วใช่ไหมคะมีคลัสเตอร์ค่ะมีกุ้งแล้วก็มีเรื่องข้าวนะแล้วก็มีมันสำปะหลังที่เราทำไว้แล้วก็เรื่องยางพารายางพาราส่วนมากจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพนะซึ่งตรงนั้น M-Tech ก็มีการทำด้วยเรื่องพันยางก็ไบโอเทคไบโอเทคจะเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาพันธุ์ค่อนข้างจะมากไม่ว่าจะเป็นพันธุ์สัตว์หรือว่าพวกพืชต่างๆส่วนทางเน็กเทคเองเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆอย่างเมื่อตอนเช้าได้คุยกับนักวิจัยของ M-Tech กับเน็กเทคเพื่อทำเครื่องเกี่ยวกับเรื่องของการวัดความชื้นในข้าวเครื่องในการขัดสีปัจจุบันนี้เนี่ยได้โจทย์มาจากกรมการค้าภายในว่าเมล็ดข้าวเนี่ยที่นำเข้ามาขัดสีเนี่ยเนื่องจากว่าพอเจอเครื่องหลายๆแบบปุ๊บเนี่ยเมล็ดข้าวมันก็จะมีการแตกก็ทำให้มันได้คุณภาพที่น้อยลงก็เลยอยากจะเซตเครื่องให้มันมีมาตรฐานนะไอหน่วยงานช่างตรงวัดของกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยเขายังไม่เคยเซตมาตรฐานว่าเครื่องที่ใช้ในการสีข้าวทั้งสีทั้งบดทั้งขัดเนี่ยต่างๆเหล่านี้เนี่ยยังไม่มีมาตรฐานสแตนดาร์ดก็อยากใช้ทางเทคนิคของเราเนี่ยเข้าช่วยสแตนดาร์ดเพื่อได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการที่จะดูว่าข้าวแบบนี้ควรจะขัดสีด้วยระบบยังไงภายใต้เกณฑ์การตั้งเครื่องแบบไหนเพื่อให้ได้ข้าวคุณภาพดีแล้วก็เกษตรกรได้รับประโยชน์นะอันนี้ก็ตัวอย่างอย่างหนึ่งค่ะอันนี้เป็นโจทย์ที่ชัดเจนเลยนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีมากแต่ว่าโจทย์นี้ก็ได้จากการที่ทางผู้อำนวยการสวทช.ได้ไปคุยกับท่านที่กรมการค้าภายในแล้วก็มีการสานงานต่อมันจริงๆตรงนี้คำมันเป็นโจทย์ที่ตอบคำถามเรื่องของ loss ได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะจริงประเทศไทยเรื่องของภาคการเกษตรเนี่ยมันมี loss เยอะมากตอนนั้นไปสัมมนาของเอเปกเขามีการสัมมนาเรื่องนี้นะคะไม่ทราบทางสวทช.ส่งคนไปด้วยหรือเปล่าแต่กระทรวงเกษตรส่งคนไปแต่ประเทศไทยเนี่ยเรียกว่าเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องที่ไม่ตื่นตัวเท่าที่ควรเพราะว่า loss ใน post harvest ก็เยอะนะคะมันมีมูลค่าค่ะถ้าทางสวทช.จะช่วยดูตรงนี้ได้
เราสามารถเอาข้อมูลที่ไหนได้บ้างคะไอ้ loss จากโฆษณาเว็บพวกนี้เราสามารถไปเอาโจทย์จากทางกระทรวงพาณิชย์ได้ไหมหรือว่าจะต้องไปคุยกับทางกระทรวงเกษตรคะก็ต้องดูเรื่องการแบ่งงานนะคะหลายครั้งที่เราได้ยินว่าเรื่องนี้กระทรวงเป็นงานของกระทรวงเกษตรเรื่องนี้เป็นตอนนี้ก็เลยบางทีมันเหมือนกับการวางเส้นนะคะระหว่างกันเนี่ยไม่รู้ว่าตรงนี้มันมีจริงหรือเปล่าคะเส้นตรงนี้เพราะว่ากระทรวงเกษตรเขาก็จะมีหน่วยงานอย่างกรมวิชาการเกษตรก็จะมีนวัตกรรมของเขานะคะจากการที่ได้ฟังเนี่ยแล้วก็เรื่องของ post harvest loss ก็เหมือนกับว่ามันก็อยู่ในแทร็กที่เขาก็อาจจะพยายามทำอยู่แต่ว่าความจริงมันน่าจะต้องทำงานร่วมกันนะคะบูรณาการกันตรงนี้ถ้าเราเข้ามาร่วมจับมือกันท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขก็เสนอว่าน่าจะทำ MOU กัน5กระทรวงเนี้ยเราก็ตั้งโจทย์ให้ชัดเจนก็จะดีขึ้นทางสวทช.ได้ทำงานร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมแค่ไหนคะทางกระทรวงอุตสาหกรรมเองเนี่ยส่วนมากเราจะทำร่วมกับสภาอุตสาหกรรมค่ะอ๋อสภาอุตสาหกรรมก็คือมีการทำงานร่วมกับสภาอุตสาหกรรมว่าโจทย์วิจัยต่างๆที่ทางสภาอุตสาหกรรมส่งมาก็มีการทำร่วม